สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะครับผมก๊อปปี้ทัศกรและณงุยรวีโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆบ่ายโมงจนถึงบ่าย2โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางTV HDช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมติดตามได้ที่หมายเลข44นะครับและอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกัน www.amarintv.com นะครับเรามีเกมมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันผ่านทางโซเชียลมีเดียกันด้วยขึ้นอยู่แล้วด้านล่างนี้เลยนะครับผมและก็ใครติดตามรายการสดตอนเที่ยงตรงถึงบ่ายสองขอไปบ่ายโมงถึงบ่ายสองไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้เอป๊อปเว้นวรรคอมรินทร์ทีวีเป็นชแนลใน YouTube ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเลือกชมคลิปต่างๆย้อนหลังกันได้เลยครับใช่แล้วนะฮะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ที่ติดค้างกันไว้เมื่อวานนี้กับรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ Box Office Box Office ประธานโทษทีนะฮะ Box Office 1เดียวเท่านั้นว่าจะเป็นใครนะฮะเดี๋ยวติดตามกันในรายการครับส่วนตอนนี้อัปเดตข่าวสักหน่อยดีกว่ากับป๊อปนิวส์เจเลยข่าวแรกนะครับผมเวลาเราเข้าไปโรงภาพยนตร์ทำไมครับน้องวีแน่นอนทุกๆอย่างทุกๆครั้งที่เราต้องทำปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ถูกต้องนะฮะกินข้าวโพดกินข้าวโพดไม่ต้องกินก็ได้คือผมจะพูดถึงการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะฮะเราก็จะต้องมีเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราฟังแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยอ่ะใช่ใช่แต่มันเกิดอะไรขึ้นแน่น้องวีคืออย่างนี้นะครับผมด้วยช่วงนี้เนี่ยก็มีโปรเจกต์ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับผมกับโรงภาพยนตร์ของควอเทียร์ซินีอาร์ตนะเขาก็มีการเปิดตัวภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีครับชุดนี้คือ Gallery of Thai Inspiration เนื่องในโอกาสเปิดโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ซินีอาร์ตโรงภาพยนตร์สุดล้ำเทรนด์ใหม่นะครับผมแล้วก็รวบรวมศิลปิน8ท่านด้วยกันต้องบอกว่าทั้ง8ท่านเนี่ยเป็นแถวหน้าของบ้านเราเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับที่มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลใจจากคำสอนพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจและพระราชเจริยวัตรนะครับอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนำมาร้อยเรียงถ่ายทอดบทเพลงถ่ายทอดผ่านเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับโดยการเรียบเรียงเสียงประสานนะฮะจากคุณทฤษฎีนภัทรลุงใช่แล้วนะครับคุณทฤษฎีเนี่ยเขาเป็นนักประพันธ์ดนตรีแล้วก็เป็นวาทยากรชื่อดังของโลกเลยทีเดียวนะใช่ครับให้เกียรติมาในสร้างผลงานนี้ด้วยนะครับผมซึ่งบทเพลงสรรเสริญพระบารมีนี้ไม่มีเนื้อร้องเป็นเพลงบรรเลงล้วนๆบรรเลงอย่างเดียวเลยเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะฉายอยู่เฉพาะในโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ซินีอาร์ตแห่งเดียวเท่านั้นนะครับเอาล่ะนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเราลองไปฟังคุณทฤษฎีณภัทรลุงกันสักหน่อยดีกว่าครับครับคือแรงบันดาลใจหลักของผมนะครับในการเรียบเรียงเพลงสรรเสริญพระบารมีเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คือความเรียบง่ายนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยยังเป็นต้นแบบของความเรียบง่ายด้วยนะครับซึ่งผมพยายามจะสะท้อนความเรียบง่ายนี้ออกมาในตัวโน้ตทุกตัวในเพลงสรรเสริญพระบารมีเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งทำอยู่ในรูปแบบของดนตรีแชมเบอร์ซึ่งเป็นรูปแบบของดนตรีที่สามารถที่จะวาดภาพดนตรีที่ยิ่งใหญ่ได้โดยใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นแต่ยังคงความอบอุ่นความใกล้ชิดในมิติของดนตรีซึ่งผมคิดว่าเป็นการสะท้อนความรู้สึกที่ชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดีครับผมซึ่งทั้งหมดพอออกมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรามันคุ้มกับทุกอย่างที่เราได้ลงแรงไปอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเอ็มควอเทียร์แวะชมภาพยนตร์นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปดื่มด่ำกับบทเพลงแบบนี้ว่าต้องบอกเป็นครั้งแรกนะใช่ฮะเพลงบรรเลงล้วนๆนะครับโดยฝีมือของศิลปินแถวหน้าทั้งนั้นเลยถูกต้องนะครับเอาล่ะก็ติดตามกันนะครับแต่มาติดตามถึงคู่นี้กันมาดีกว่านะครับจะออกงานคู่กันทีกว่า9ปีแล้วนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยนะฮะสร้างความรักสร้างฐานความรักกันมาคุณบอยพีซเมเกอร์แล้วก็คุณเจี๊ยบพิจิตราใช่เลยครับผมคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ารักมาราธอนนะเวลาออกงานคู่กันสักทีนึงแน่นอนสื่อมวลชนก็ต้องยิงคำถามครับผมเป็นยังไงข่าวดีจะมีไหมอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นอัปเดตผลงานหน่อยพี่บอยอนุวัฒน์เนี่ยถ้าคร่าวๆผมจำได้คือซิงเกิลล่าสุดคือไว้อะไรนะส่วนพี่เจี๊ยบพิจิตราเนี่ยงานละครนี่หายไปเลยนะหายไปเลยหายไปเลยก็ยังมีงานพิธีกรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราจำได้เนี่ยคุณเจี๊ยบเนี่ยมีอาการเขาเรียกว่าป่วยใช่แล้วนะฮะช็อกโกแลตซีดใช่แล้วของผู้หญิงเลยอ๋อใช่ฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกว่าวิธีการรักษาอ๋อคือต้องมีลูกงานนี้แฟนๆนี่ก็
เข็นจนสุดฤทธิ์แล้วว่าอย่างนั้นเถอะเอาล่ะนะฮะจะเป็นอย่างไรแล้วทั้งคู่จะพร้อมเมื่อไหร่นะครับเชิญทั้งคู่กันเลยครับครับคุณบอยก็จะเป็นในเรื่องของเพลงค่ะตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตส่วนถ้าเป็นของเจี๊ยบก็จะถ่ายละครอยู่2เรื่องก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไม่ได้เจอกันด้วยนะตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมร้านชาบูคิงค่ะก็ยังทำเองอยู่ค่ะณตอนนี้พูดกันตรงๆเลยเราก็ยังแบบคิดกันอยู่ว่าจะเป็นปีหน้าชัวร์แต่ว่าระหว่างนี้เรายังไม่มีเวลาที่จะไปนั่งแบบจัดการอะไรเลยมีแต่เพื่อนๆที่แบบโอเคเดี๋ยวฉันไปดูโรงแรมให้นะเดี๋ยวอันนี้ฉันจัดการเรื่องดอกไม้ให้เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มีความชอบโอ้โหเลือกไปเอาปืนมาจี้แล้วสองบ้านเล่งจนแบบทั้งสองบ้านตอนนี้ก็คุณหมอมีโรคใหม่มาไม่ใช่ค่ะพอดีว่าถ่ายละครแล้วเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วก็เป็นลมพิษขึ้นทุกวันเลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของเรื่องช็อกโกแลตซีสเนี่ยเป็นตรวจล่าสุดคือไม่มีแล้วหายไปแล้วแต่ว่าคุณหมอก็อย่างที่บอกค่ะคุณหมออยากให้มีแพลนว่าจะมีน้องเพื่อให้มันหายขาดเพราะว่ามันไม่งั้นมันมีสิทธิ์กลับมาเป็นอีกนะฮะนอกจากสื่อมวลชนจะยิงคำถามบ่อยๆแล้วครอบครัวนี้แทบจะเอาปืนมาจี้เลยนะ อะไรอย่างนี้อยากจะอุ้มหลานกันเต็มที่ไม่จริงๆคุณบอยก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันเยอะแล้วเยอะทั้งคู่แล้วนี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะฮะเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะพร้อมแล้วล่ะนะครับนะฮะอ่ะมาถึงคนนี้ดีกว่าอันนี้เธออะไรก็เธอก็ไม่รู้นะเรื่องความรักของเธอเนี่ยช่วงนี้เธอขายดีเออเธอสวยขึ้นด้วยพี่เมย์พิชญ์นาถนะครับถูกต้องนะต้องบอกว่าหนุ่มๆเนี่ยแข่งกันขายขนมจีบกับเธอสุดฤทธิ์เลยมากเลยทีเดียวนะงานล่าสุดความรักก็ดีล่าสุดเป็นยังไงครับน้องวีล่าสุดครับวันเกิดของพี่สารวัตรโจจำได้ไหมในวันเกิดของพี่เมย์นะย้อนกลับไปนะโจเนี่ยถึงขั้นแบบว่าขึ้นบิลบอร์ดให้โอ้ใหญ่โตเป็นภาพนี่ที่เห็นกันอยู่ครับผมส่วนพี่เมย์นี่ล้อเลียนคือฝั่งซ้ายนะของพี่เมย์ฝั่งขวาของพี่โจทำให้ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์โจอะไรอย่างนี้นะครับก็ล้อเลียนกลับไปเป็นภาพสวยๆงามๆที่ใช่แล้วก็แต่งขึ้นมาเนาะแต่งขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมีบอร์ดจริงๆใช่แล้วนะครับหลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานะของทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรมีการหยอกล้อเล่นกันอยู่ตลอดเวลาเลยแบบนี้ใช่แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของคดีความคดีความเกิดอะไรขึ้นกลับไปในช่วงที่พี่เมย์กับพี่โจเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันนะครับก็มีเพื่อนของพี่โจเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์สื่อสารต้องบอกสื่อสารกับพี่เมย์แล้วพี่เมย์รู้สึกว่าคำเหล่านั้นเนี่ยไม่น่าพึงพอใจโอ้ไม่แฮปปี้ก็เลยฟ้องไปแจ้งความไว้ก่อนดำเนินคดีนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยได้ยินว่าพี่เมย์บอกว่าคนเพื่อนของพี่โจ้คนนี้เนี่ยมาขอโทษพี่เมย์แล้วแต่เรื่องคดีความจะมีการถอนฟ้องหรือไม่แต่อย่างใดอะไรยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่บอกว่าเรียนประชาชนคนที่รักคุณเมย์พิชญ์นาถทุกท่านคะนู่นนี่นั่นโน่นโอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะเป็นรายละเอียดต่างๆก็สามารถดูได้ในเฟซบุ๊กของพี่เมย์เนาะเรียบร้อยกันไปถอนฟ้องเรียบร้อยอ่ะจะเป็นอย่างไรนะฮะเชิญคุณเมย์เลยครับเชิญครับมันมีคนทำไว้อ่ะค่ะแล้วก็ส่งกันในกรุ๊ปของเพื่อนๆ เขาแล้วก็มีคนส่งมาให้เราดูว่าในกรุ๊ปเพื่อนๆ เขากำลังส่งล้อเลียนเขาอยู่แล้วเราก็คิดขึ้นว่าเอ้ยมันเป็นวันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อยากจะตอบแทนเขาเนาะก็เลยมันป้ายนี้มันก็น่ารักดีก็เลยเอาลง IG ไปเลยไม่เห็นว่าไงนะไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจอะไรไม่รู้เลยอะเบิร์ธเดย์เพิ่มเติมไหมหลังจากวันนั้นมีคุยกันนิดหน่อยอะค่ะขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วค่ะมีของขวัญให้เขาบ้างไหมไม่มีค่ะเมย์จากที่ก็อย่างที่เมย์โพสต์ลงไปอะค่ะเราก็ให้ตำรวจติดต่อไปแล้วเขาก็กลัวเขาก็ยอมทุกอย่างยกเว้นมาเจอเพราะเขากลัวเราจะทำร้ายเขาอะค่ะดำเนินคดีเหรอคิดดูก่อนละกันเนาะถ้าเกิดว่าเขายังปากดีอีกก็มันก็ไม่แน่เพราะว่าจริงๆเมย์แจ้งความไปแล้วเมย์ไม่ได้ถอนนะมันก็กฎหมายก็คือกฎหมายก็ให้เขาดำเนินไปแต่ส่วนตัวเราให้อภัยอะค่ะ
ยังนะครับขออภัยนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้ถอนฟ้องตอนนี้กฎหมายก็คือกฎหมายครับผมส่วนตัวก็ให้อภัยเป็นกรณีศึกษาไงคนอื่นๆเล่นคีย์บอร์ดจะได้ไม่กล้าถูกต้องใช่แล้วนะฮะก็ติดตามกันละกันถ้าเกิดว่าใครคิดถึงคุณเมย์เปิดวันอังคาร4ทุ่มเลยนะฮะ รายการ Starberry ทาง Amrin TV นะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วเอามาถึงอีกหนึ่งคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยหลายคนก็รอติดตามนะอาจจะเป็นรุ่นใหญ่สักนิดนึงเขาเป็นดูโอฮะคู่แรกของเมืองไทยโอ้จะไม่รู้จักได้อย่างไรเบิร์ดกับฮาร์ดใช่แล้วนะฮะกว่า30ปีแหม30ปีไงกว่า30ปีกับคอนเสิร์ตนี้นะฮะครับผม30ปีเบิร์ดกับฮาร์ด Sometime Bus Away ใช่นะครับคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็ทุกคนรู้อยู่แล้วเบิร์ดกับฮาร์ดเป็นเจ้าพ่อเพราะนะจะบอกให้เพลงเพราะเพลงซึ้งเพลงเศร้านะครับผมฮะเขาก็มีการแถลงข่าวใช่ไหมล่ะก็จะมีการร้องเพลงเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่แล้วครับผมเพลงที่เอามาฝากนะครับก็มีฝนฝนนะฮะหนาวเนื้อเพลงลืมและก็เพลงสุดพิเศษที่เพิ่งแต่งขึ้นมาเพื่อกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยทีเดียวกับคอนเสิร์ต30ปี Bird กับ Heart Sometimes But Always เพลงนี้คือ I Trust In You นั่นเองโอ้นะฮะนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงซึ้งเพลงเศร้าอีกหลายเพลงเลยและไม่ได้มีแค่พี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทเท่านั้นบนเวทีมีใครบ้างฮะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะฮะแขกรับเชิญพิเศษได้แก่พี่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์นะครับหรือว่าอดีตนักร้องนำวง Groove Rider ETC Black Cake นะครับพี่ปูก็มาแล้วก็ยังมีพี่แชมป์สุภวัฒน์ด้วยใช่แล้วนะครับคอนเสิร์ตนะฮะก็วันเสาร์ที่12กันยายนที่ Impact เมืองทองนี่แหละฮะบ่าย 3:00 นที่สำคัญรอบเดียวเท่านั้นรอบเดียวเท่านั้นใครที่อยากจะไปเจออยากจะไปรำลึกถึงโมเมนต์ดีๆเมื่อก่อนที่เราเคยฟังของเพลงของพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดนะก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วครับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะน่าสนุกสนานขนาดไหนเรามีบรรยากาศเป็นน้ำจิ้มมาฝากผู้ชมด้วยเชิญครับเชิญครับความรู้สึก30ปีเบิร์ดกับฮาร์ดรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวจริงๆผมเองยังจำได้เลยว่าวันที่ผมกับเบิร์ดเนี่ยได้ไปเช็คแผงเทปโอ้เราก็ตื่นเต้นดีใจแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้อ่านรีวิวหรือคำวิจารณ์ที่อยู่ในไทยรัฐหน้าบันเทิงสมัยนั้นหนังสือพิมพ์มีไม่กี่ฉบับก็รู้สึกดีใจความเซอร์ไพรส์ความพิเศษก็เป็นบทเพลงนะครับบทเพลงอันไพเราะนะฮะท่านจะได้รับฟังเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วในแบบสไตล์ที่อัปทูเดตนะครับแต่ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์อันหนึ่งซึ่งผมพยายามจะเซอร์ไพรส์กันอยู่นะฮะคือว่าอยากให้มีเพื่อนๆผมเนี่ยวง System 4อ่ะมาขึ้นด้วยกำลังเกือบครบแล้วเหลือ3คนอีกคนเดียวเกือบครบแล้วเหลืออีก3คนสมาชิกมีกี่คนมี4คนคนส่วนมากจะถามพี่มากกว่าว่าแต่งเพลงอีกมั้ยแต่งเพลงอีกมั้ยก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยได้แต่งเพลงกันแล้วช่วงนี้นะครับผมแต่ในวันนั้นเองเนี่ยถ้าจะบอกว่าเซอร์ไพรส์จะมีเพลงหนึ่งเพลงที่จริงๆแล้วผมเองก็จะแต่งขึ้นมาใหม่แล้วไปร้องในวันนั้นด้วยกันครับผมนะฮะก็ต้องรอติดตามใครที่ชื่นชอบนะก็สามารถจองบัตรกันได้แล้วนะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะรอไปสอบถามกันดูเริ่มขาย22กรกฎาคมใช่แล้วนะครับก็ไปติดต่อกันดูแล้วกันนะฮะเขาไปเข้าแถวก่อนนะเข้าแถวตั้งแต่วันนี้เลยเหรอไม่เราก็ซื้อบัตรก็ตามจำนวนไงก็ตามตัวแล้วแต่ตามกำหนดก็ตามกำหนดไงเขาก็มีกี่ใบก็ซื้อตามนั้นซื้อได้กี่ใบก็ได้แต่ว่าก็ลงแคปชั่นดีๆโอเคได้ครับผมอ่ะแล้วก็คืนนี้นะครับคืนนี้วันพฤหัสบดีเพราะฉะนั้น4ทุ่มในรายการที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามได้ในอมรินทร์ทีวีแน่นอนครับ Secret ความลับของชีวิตวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นตอนแรกนะฮะเพราะว่ารายการ Secret ความลับของชีวิตเนี่ยทำเป็นซีรีส์เลยนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นซีรีส์ของคุณเติ้งลี่จินนะฮะเขาบอกว่าคุณน้องคนนี้นะฮะอายุ16ปีเนี่ยน้องอิงเนี่ยนะฮะเขาเชื่อว่าคุณเติ้งลี่จิงเนี่ยกลับชาติมาเกิดเติ้งลี่จิงเป็นใครฮะน้องวีเติ้งลี่จินนี่เวงตัวอ้อยนี่วงตัวเชคเนี่ยผมก็มั่วไปเรื่อยแต่เพลงนี้แหละเพลงนี้เขาแหละของเขาเลยผมจำได้นะฮะถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันก็ตามกับการจากไปกว่า20ปีแล้วครับผมของเขาน้องอิงนะครับพี่มีโอกาสตอนเด็กๆเนี่ยเคยได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ไปทัวร์ที่ฮ่องกงแล้วก็บนรถทัวร์เนี่ยเปิดเพลงของเติ้งลี่จุนหลังจากนั้นนะครับเธอก็ศึกษาเพลงนี้มาร้องบ่อยๆร้องบ่อยๆจน
7ขวบสามารถร้องเพลงจีนได้ทั้งเพลงโดยที่ไม่รู้ความหมายเลยนะแล้วตอนนี้เธออายุ16ปีต้องบอกว่าหลายๆอย่างในตัวเธอมีความเป็นเติ้งลี่จุนอยู่เยอะมากๆด้วยไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนะด้วยบุคลิกท่าทางด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยหลายคนก็เลยคิดว่าคุณเติ้งลี่จิงเนี่ยลี่จุนเนี่ยนะฮะกลับมากลายมาเป็นน้องอิงใช่แล้วนะอาจจะเป็นอย่างไรนะครับ1ตอนไม่จบนะฮะคุณผู้ชมแต่วันนี้เริ่มตอนแรกในรายการ Secret นะฮะความลับของชีวิต4ทุ่มตรงทางอมรินทร์ทีวีแห่งนี้แหละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ามีอะไรมาฮะช่วงหน้ามีข่าวดีของพี่เนยโชติกาเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้วนะจ๊ะใช่แล้วนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่นะครับสักครู ช่วงที่2ของ A-POP ครับช่วงนี้ POP NEWS เช่นเคยใช่แล้วนี่ฮะ Congratulation ด้วยนี่ฮะ Congratulation นะกับพี่เนยโชติกานะฮะเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยฮะหลายคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปนะฮะกับการขอแต่งงานครับผมเรื่องของเรื่องอ่ะก็คืนนี้มันคืองานวันเกิดของพี่เนยก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นงานวันเกิดปกติเออจัดที่แอดลิบแบงคอกสุขุมวิทซอย1เพื่อนพ้องมากันนะมีพี่เอซุปเปอร์ชัยมีใครต่อใครก็มาร่วมกันนะฮะแต่ว่ามันมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นสิน้องวีพี่อาร์มไงแฟนหนุ่มไงมาเซอร์ไพรส์กลางงานเลยบนเวทีเลยนี่บรรยากาศของค่ำคืนเมื่อวานนี้ทั้งคู่เนี่ยผมบอกเลยนะย้อนเวลากลับไปคบหากันมากว่า6ปีนะพี่เห็นพี่เนยเป็นนางร้ายแบบนี้ในบทบาทนี่คือไปแย่งสามีของนางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่จริงๆเนี่ยความรักของเขาเนี่ยแทบจะสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้ใช่แล้วครับนะฮะแล้วก็เป็นการเซอร์ไพรส์นะฮะคุกเข่าขอแต่งงานในวันเกิดนะครับนะฮะโดยมีข้อความเขียนว่านี่ไม่พี่เอสุภชัยเขาเขียนข้อความให้ใน Instagram ของพี่เอเองนะพี่เอก็บอกว่ายินดีน้ำตาไหลดีใจด้วยนะคะรู้ว่ารักเสมอนะดูแลกันมาตั้งแต่วันแรกที่พี่พาเข้าวงการจนถึงวันนี้วันที่มีคนนึงมาขอดูแลต่อไปเอาล่ะแหมสุภชัยนะหวานนะฉันว่าสุภชัยก็รู้ตัวเห็นด้วยละนี่นะก็รู้สิครับแหมก็เป็นบรรยากาศหวานๆนะครับผมยังไงรายการ A-POP เราเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่เนยนะอุตส่าห์สร้างผลงานดีๆให้แฟนๆได้ยิ้มมาถึงโอกาสของเธอบ้างนะครับถูกต้องเป็นปีของความรักของคนในวงการบันเทิงจริงๆตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีงานแต่งงานมีลูกช่วงกลางปีที่ผ่านมาเป็นรักร้าวรักเศร้ารักสามเศร้ารักสิบเศร้าและช่วงหลังนี้ก็เริ่มใหม่อีกแล้วเริ่มใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันนะฮะเป็นเรื่องวัฏจักรของวงการบันเทิงนี่แหละนะครับครับผมมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าน้องวีภาพยนตร์เรื่องลัทธิจุดที่6ใช่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานนี่แหละไม่กี่นาทีข้างหน้าในรายการเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับเรานะทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เมื่อวานนี้เองนะเพิ่งออกมาใช่แล้วครับจาก Facebook ของคุณวาสนานานวมนะครับผมบอกว่ารายงานว่าพลตรีนักรบบุญบัวทองรองผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติหมายเลข5หรือว่ารองผอ.สปป.5นะครับผมกอ.รมน.ในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แหละครับณที่จุดที่6ใช่แล้วนะฮะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกำลังจะเข้าฉายวันที่23กรกฎาคมนี้ยอมรับเลยว่าเป็นห่วงกับกระแสแอนตี้พี่ปีเตอร์คอปไดเรนดอลเรื่องส่วนตัวเพราะว่ากลัวว่าจะมีกลุ่มจำนวนคุณผู้ชมที่เข้าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยที่มีการปลุกกระแสต่อต้านกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาว่ากันว่าจะไม่ชมภาพยนตร์ที่พี่ปีเตอร์แสดงใช่แล้วนะครับโดยใจความสั้นๆนะฮะที่ท่านได้เขียนเอาไว้นะครับนะต้องบอกว่าพลตรีนักรบเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าต้องยอมรับว่าคุณปีเตอร์เนี่ยนะครับให้ความร่วมมือเสียสละรับแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากนักและเป็นนักแสดงที่กล้าลงไปถ่ายทำที่ภาคใต้หลายเดือนโดยไม่กลัวอันตรายเพราะเขาอยากมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความสงบในชายแดนภาคใต้ดังนั้นอยากให้ประชาชนแยกแยะเรื่องราวต่างๆนี้ให้ออกนะฮะคุณผู้ชมครับและที่พิเศษไปกว่านั้นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับน้องวีภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพลตรีนักรบกล่าวทิ้งท้ายว่าได้ทำหนังสือเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบปฐมทัศน์ด้วยวันที่21กรกฎาคมที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็กำลังรอยืนยันจากนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของกอ.รมน.ที่สร้างกันเองด้วยความร่วมมือของภาคเอกชนนะครับผมทำให้เกิดหนังประวัติศาสตร์เรื่องนี้ขึ้นมาน่าติดตามออกคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับผมเชื่อว่าในวงการภาพยนตร์เองนะฮะหรือว่าวงการคนชมภาพยนตร์เนี่ยนะฮะได้ชมภาพยนตร์ตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยเกิดความรัก
ความศรัทธาแล้วก็หลายคนอยากจะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยความรักที่เรามีอยู่กันในประเทศไทยของเราจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้างและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับในช่วงป๊อปอิชชูของเราครับผมนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ทีมงานผู้สร้างผู้กำกับจะมาร่วมกันพูดคุยกับเราในรายการเราจะได้รู้ว่าลัตติจูดที่6คืออะไรแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างไรถ่ายทอดมาในบทภาพยนตร์เป็นอย่างไรกันบ้างต้องติดตามในช่วงป๊อปอิชชูของเราในช่วงสุดท้ายของรายการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและข่าวต่อไปนะครับเราก็มากันที่คู่รักกันบ้างพี่โดมปกรณ์ลำกับเมทัลสุขาวใช่ครับหลายๆคนเห็นแล้วนะครับภาพในโซเชียลมีเดียของเขาของใครครับของผมจะบอกเอาผมจะพูดถึงภาพนะอ๋อพูดถึงภาพนะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือว่าเขาไปปั่นจักรยานกันปั่นจักรยานก็ดูปกติออกกำลังปกติแล้วคือว่ามีอุบัติเหตุไงลื่นล้มจักรยานเนี่ยลื่นล้มที่อ่างเก็บน้ำบางพระคุณโดมใช่ไหมนะฮะแต่ว่าคนไม่ได้โฟกัสที่อาการบาดเจ็บไงอยากให้โฟกัสที่อาการบาดเจ็บมากกว่าคุณโดมเขาลงเขาเจ็บคงเจ็บขาไปโฟกัสที่อื่นอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเออไอ้นี่ขาเจ็บแต่ว่าพอมาลงรูปเนี่ยคนไม่สังเกตขาเลยไปดูอย่างอื่นไปดูจักรยานสวยบ้างโน่นนี่นั่นบ้างนะครับผมแล้วก็งานนี้เนี่ยนอกจากจะมาอัปเดตเรื่องของภาพดีแล้วก็ยังจะมาอัปเดตเรื่องของเมทัลด้วยที่ไปออดิชั่นเพลงที่ญี่ปุ่นมาผ่านเข้ารอบสุดท้ายเก่งนะเอาละนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนาะใช่แล้วนะฮะกับคุณพ่อหลังล็อกเฮสตานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูน่าจะไปได้สวยนี่ครับจะเป็นอย่างไรเชิญทั้งคุณโดมและคุณเมทัลกันเลยครับถ้ามันดีแล้วมันเหมาะกับหลายๆอย่างครอบครัวหรืออะไรด้วยเพราะว่าหนูในช่วงวัยที่หนูไม่ได้คิดว่าตื่นเต้นแบบพี่นึกออกไหมว่ามันคือเราเลือกครอบครัวตอนนี้ถึงถ้าไปแล้วเงื่อนไขเขาให้ไปอยู่เลยหรืออะไรหรือห้ามไม่ให้เจอครอบครัวอย่างเงี้ยหนูก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นโอกาสดีก็เอานะผมว่าต้องสนับสนุนครับสนับสนุนผมไม่ได้ไปง่ายๆนะใช่ก็มีตกลงไปแล้วนั่นแหละบอกได้ยังไม่รู้ไม่รู้เขาต้องให้บอกหรือยังคะหรือว่ายังไงไม่รู้ไม่แน่ใจว่าก็ไม่ควรจะบอกนะเขาเปิดกล้องก่อนก็สนุกฮะได้แผลฮะล้มฮะชนกับคันข้างหน้าเนี่ยแหละครับใช่ครับล้มน้องของคันข้างหน้าก็คือหนูเนี่ยจริงเหรอคือจักรยานเนี่ยถ้าล้อหน้าไปชนล้อหลังเนี่ยล้อหลังไม่ค่อยเป็นไรล้อหลังมันหนักไงแต่ล้อหน้าเนี่ยมันจะไวมากเพราะมันมีแฮนด์คือได้ยินเสียงก็ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเพราะเรากำลังหันไปเฟลลี่จัดอยู่กางเกงจักรยานมันก็รัดอยู่แล้วผมว่าเราก็ใช่ละมันอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบมันหลอกมุมหลอกตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปจ้องอะไรมากนะส่วนมากบางคนที่แบบคอมเมนต์เลยเนี่ยผมรู้ว่าเขาเอาฮาพวกนี้คือเขาเอาตลกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตลกนะฮะอย่าไปทำแบบพี่กระปี้นี่เซฟภาพแล้วซูมเก็บไว้คือฉันเนี่ยนะกางเกงฉันก็ใส่กางเกงจักรยานเนี่ยใส่รัดมากแล้วโกยขึ้นมาด้วยแล้วยังไงกางเกงวิ่งก็ใส่สั้นๆไม่มีใครสนใจหรอกไม่ต้องพูดขนาดนั้นไม่มีใครดูประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต่อไปดูทําไมของคุณดูดิถ้าพี่โดมเค้าซีเรียสเนี่ยเค้าจะถ่ายรูปครึ่งตัวบนเท่านั้นนะจะไม่เหลืออะไรแล้วข้างล่างจะไม่โชว์อะไรแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปสนามบินลงรูปใส่กางเกงจ็อกเกอร์สบายๆก็โดนแบบนี้แหละอ่ะนะก็สนุกสนานกันไปนะครับคุณโดมถ้าเกิดไม่ว่าอะไรก็เรียกว่าให้มันอยู่ในพอดีๆแล้วกันดูก็จะได้มีซีเรียสมากนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ไปเรื่องราวของบันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นอย่างไรบ้างน้องวีป๊อปอราเดอะเวิลด์วันนี้นะครับมีข่าวของนักแสดงมากฝีมือนะครับลีโอนาร์โดดิคาปริโอเค้าทําความดีนะฮะมีการแบบว่าบริจาคเงิน500ล้านบาทช่วยเหลือองค์กรสิ่งแวดล้อมกลุ่ม Greenpeace นั่นเองเอาล่ะนะฮะก็ต้องรอติดตามและอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องครับผมกับงานศิลปะจิ๋ว Exhibition Exhibition คุณฟังถูกแล้วผมไม่ได้พูดผิด Exhibition ครับผมจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องAntman นั่นเองใช่แล้วนะจะเป็นอย่างไรไปติดตามใน Pop Around the World แล้วช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามกับ Pop Movie หนังใหม่ประจำสัปดาห์เดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับสักครู่ครับพระเอกหนุ่มลีโอนาร์โดดิคาปริโอครับนับเป็นพระเอกที่ใส่ใจถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมาโดยตลอดนะครับล่าสุดเขาได้บริจาคเงินในนามของมูลนิธิลีโอนาร์โดดิคาปริโอเป็นจำนวนเงินกว่า510,712,500 บาทเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์โลกใบนี้โดยลีโอยังกล่าวด้วยนะครับว่า
โลกของเราถูกทำลายลงไปทีละนิดทีละนิดพวกเราจะอยู่เฉยทำเป็นไม่รับรู้ไม่ได้อีกแล้วเราต้องร่วมกันรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตโลกที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตไม่ให้ถึงคราวอวสานด้วยน้ำมือของมนุษย์ในโลกและเขารู้สึกภูมิใจกับการทำเช่นนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและก็นอกจอจริงๆเลยนะครับสำหรับหนุ่มลีโอนักแสดงสาวลีอามิเชลครับได้โพสต์ภาพของอดีตแฟนหนุ่มโครีมอนชิตนักแสดงหนุ่มที่โด่งดังจากการรับบทฟินฮัตสันในซีรีส์สุดฮิตเรื่องกลีพร้อมข้อความรำลึกถึงเขาเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีที่เขาจากไปว่าวันนี้พวกเราได้รำลึกถึงเสียงหัวเราะความสุขที่เธอได้นำเข้ามาในชีวิตของพวกเราพวกเราคิดถึงและยังรักเธอเสมอโดยโครีมอนทีสครับถูกพบว่าเสียชีวิตในการใช้ยาเกินขนาดอยู่ที่ห้องพักของโรงแรมในแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2013ขณะที่อายุได้เพียง31ปีเท่านั้นครับงานศิลปะของจิ๋วแอนซิบิชันที่จัดแสดงณกรุงลอนดอนในสัปดาห์นี้นะครับเป็นนิทรรศการที่แสดงงานแกะสลักสิ่งของที่มีขนาดเล็กจิ๋วเท่ามดก่อนการเปิดตัวภาพยนตร์จากมาเวลเรื่องล่าสุดแอนแมนงานนี้ศิลปินของจิ๋วอย่างวิลาดวีแกนได้เป็นผู้สร้างซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถขดตัวจากขนาดใหญ่มาเป็นขนาดเล็กจิ๋วสุดๆได้โดยหุ่นจิ๋วเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เช่นเดียวกันกับตอนที่วีแกนสร้างครับเพราะว่าของจิ๋วเหล่านี้มีขนาดเล็กเพียงไม่กี่ไมโครมิลลิเมตรเท่านั้นขนาดที่ว่านำรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์คันจิ๋ววางอยู่ในรูเข็มได้เลยทีเดียวครับออฟฟิศนะครับผมก่อนอื่นขอประกาศผลก่อนเลยได้เลยครับน้องวีนะฮะเมื่อวานนี้ปกติเราจะประกาศผลนะฮะสำหรับใครที่ร่วมสนุกแล้วสิ้นสุดการรอคอยมาเลยดีกว่าครับ1ชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปเป็นใครเอ่ยมาแล้วนะฮะคุณเอกครับยินดีด้วยนะฮะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์6ใบไปเลยแล้วก็ร้องคาราโอเกะได้6ครั้งแล้วก็โยนโบว์ลิ่งได้6ครั้งด้วยใน Blue O Little Rainbow นะครับใช่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อชิงตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV จำนวน5รางวัลรางวัล2ที่นั่งถามคำถามผ่านมาว่าหายใจตรงไหนเนี่ยมีเหงื่อไปได้เราอ่ะไม่มีหายใจทางผิวหนังเก่งจังเลยผมยังทำไม่ได้เลยภาพยนตร์เรื่อง For Hilaire ครับ Brother Hilaire เขาเป็นผู้แต่งตำราเรียนภาษาไทยที่มีชื่อว่าอะไรใครที่ทราบคำตอบนะครับพิมพ์ไปป๊อปเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่โหส่งมาที่4642900วันจันทร์ประกาศผลผู้โชคดีครับสำหรับ5ท่านที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV ท่านละ2ใบครับใช่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปติดตามหนังใหม่ประจำสัปดาห์กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างและช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะกับภาพยนตร์เรื่อง Latitude ที่6ภาพยนตร์ของคนไทยภาพยนตร์ของคนไทยทุกๆคนพูดไม่ถูกเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชาวใต้เป็นภาพยนตร์ที่เราควรจะไปสัมผัสนะแล้วก็จะไปคือจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่รุนแรงอยู่ไม่แน่นอนคือไม่รุนแรงอยู่แล้วไปดูภาพความรักความอบอุ่นแล้วก็ทิวทัศน์สวยๆงามๆของภาคใต้ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยไปสัมผัสนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วป๊อปมูฟวี่ภาพยนตร์ใหม่เข้าโรงมีเรื่องไหนบ้างเชิญเลยครับกลับมาติดตามกันในช่วงของป๊อปมูฟวี่นะครับในสัปดาห์นี้แฟนๆของค่ายมาเวลต่างตั้งหน้าตั้งตารอกับภาพยนตร์เรื่องแอนด์แมนฮีโร่ตัวเล็กที่จะมาสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับแฟนๆของมาเวลได้ชมกันนะครับแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีภาพยนตร์ไทยนอกกระแสมาให้ได้ติดตามกันด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยครับ Imagine a soldierมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Ant-Man มนุษย์มดมหาการครับเป็นเรื่องราวของสุดยอดหัวขโมยสกอตแลนด์ซึ่งเป็น Ant-Man ในยุคปัจจุบันหลังจากที่ถูกติดอาวุธโดยดร.แฮงค์พิมด้วยความสามารถที่น่าอัศจรรย์ในการที่จะย่อขนาดตัวลงแต่เพิ่มขึ้นในความแข็งแรงแลงต้องยอมรับความเป็นฮีโร่ในตัวเขาและช่วยพิมปกป้องความลับที่อยู่เบื้องหลังชุด Ant-Man จากวายร้ายคนใหม่ที่มาพร้อมภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่ด้วยอุปสรรคที่ดูยากเกินจะรับมือนะครับพิมพ์และแรงจึงต้องร่วมมือกันวางแผนการโจรกรรมครั้งสำคัญเพื่อพิทักษ์โลกครับนี่คือภาพยนตร์ที่เป็นวิวัฒนาการต่อไปของจักรวาลภาพยนตร์ของ Marvel นะครับคือการนำสมาชิกผู้ก่อตั้งของ The Avenger ขึ้นสู่จอภาพยนตร์เป็นครั้งแรกใน Ant-Man มนุษย์มดมหาการ
Marvel Comics ครับได้แนะนำแฮงค์พิมและแอนแมนเป็นครั้งแรกในปี1962ในหนังสือการ์ตูนที่ชื่อว่า Tale to Astonish เล่มที่27และต่อมาครับพิมได้ปรากฏตัวเคียงข้าง The Avenger ในการเปิดตัวครั้งแรกของทีมใน Avenger เล่ม1ในปี1963พิมกลายเป็นแอนแมนหลังจากการค้นพบสารเคมีที่เรียกว่าอนุภาคพิมซึ่งทำให้เขาสามารถย่อขนาดของเขาและมีพละกำลังอันแข็งแกร่งเหนือมนุษย์จากการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆของพิมพ์และแอนแมนนะครับยังมีความสามารถในการควบคุมกองทัพมดได้อีกด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยพอรัตอีวาเจลีลิลลี่คอรีสโตนบ็อบบี้คานาเวลไมเคิลเพนย่าเดวิดแดชมันเชนและไมเคิลดักลาสกำกับภาพยนตร์โดยเพตันรีดครับNo, I'm Ant-Man. I know. Danlos. มาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่2ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Kidnapping Freddy เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวจริงของคดีเรียกฆ่าไถ่ที่โด่งดังที่สุดในโลกนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี1983เมื่ออัลเฟรสหรือเฟรดดี้เจ้าของเบียร์ชื่อดังนะครับกำลังเดินทางออกจากออฟฟิศแต่ถูกกลุ่มโจรจับตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งพวกคนร้ายวางแผนนานถึง2ปีเพื่อให้เป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เก็บรายละเอียดของเหตุการณ์ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังดราม่าแอคชั่นได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแอนโทนีฮอปกินส์แซมเวิร์ธิงตันจิมสเตอร์เจสและไรอันควานเทมกำกับภาพยนตร์โดยเดนเนียลอันเฟรสันครับ Das perfekte Verbrechen Was hast du getan um Himmels willen Was ist mit deinem Bruder Kann der dich halten มาปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าพี่ชาย My Heroเป็นเรื่องราวของเอกและโอ๊ตครับที่เป็น2พี่น้องที่เติบโตมาโดยกำพร้าพ่อและแม่จึงอาศัยอยู่กับป้าครับ2พี่น้องผูกพันกันมากเมื่อเอกต้องไปเป็นทหารเกณฑ์และจากบ้านไปโอ๊ตจึงต้องใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ตามลำพังภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่แสดงความผูกพันระหว่างพี่น้องที่ไม่มีอะไรสามารถขวางกั้นได้ประเด็นที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคือการนำเสนอตัวละครหลากหลายทางเพศที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความสมานฉันท์อย่างปกติสุขนำเสนอความผูกพันความรักและความเสียสละระหว่างพี่ชายกับน้องชายและสร้างการตระหนักรู้ถึงความหลากหลายทางเพศทั้งในด้านเพศสภาวะและเพศวิถีครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยโทนี่รากแก่นจินจินะนวรัตน์ธีระชุติกุลอิงครัตดำรงศักดิ์กุลรวมด้วยนักแสดงมากฝีมือโกวิทวัฒนกุลกำกับภาพยนตร์โดยจอร์จคิมครับใครมาเฮ้ยออสไปยุ่งอะไรกับน้องมันวะจะรีบไปไหนไอ้เบลของพวกนี้มาจากไหนขึ้นมาได้เฮ้ยปล่อยน้องกูและทั้งหมดนี้ก็คือภาพยนตร์ข้าวใหม่ที่ป๊อปมูฟวี่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใครที่เป็นแฟนๆของค่าย Marvel ก็คงไม่พลาดที่จะชมภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man แต่ยังไงก็อย่าลืมไปชมภาพยนตร์ไทยนอกกระแสอย่างพี่ชาย My Hero กันด้วยนะครับ